งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ไอทีก็คืองานคอมมาด2013ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิติ์แต่ก็ถูกกระแสการเมืองกลบไปนิดนึงนะฮะก็เลยทำให้หลายคนที่ไปหาซื้อของโดยเฉพาะสินค้าไอทีต่างๆคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะมือหนึ่งบางคนก็คิดหนักเหมือนกันเพราะว่าบางรุ่นมันอาจจะแพงกว่าปกตินะครับหรือว่าบางรุ่นเนี่ยมันอาจจะสเปคสูงราคาเงินในกระเป๋าไม่พอคืองานพวกนี้เขาก็ขายแต่ของมือหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่คนก็ต้องคือคนใช้อยู่ก็อยากจะขายไอ้ตัวเองใช้ไปเนี่ยแล้วไปซื้อใช่ใช่ไหมทีนี้จะหาคนที่มาซื้อเครื่องมือสองเนี่ยใช่ยังไงอ่าฮะแล้วก็วันนี้มีวิธีการแนะนำนะว่าเวลาดูสเปคคอมพิวเตอร์มือสองเนี่ยควรจะดูจากอะไรบ้าง นะครับไปติดตามได้จากข่าวค้นไอทีกับคุณท็อปบุธินันท์ครับอรุณสวัสดิ์ครับได้เวลาของข่าวค้นไอทีกับท็อปวุฒินันท์นะฮิมครับตอนนี้นะครับหลายคนคงอยากจะได้โน้ตบุ๊กมือ2เอาไว้สักเครื่องเพื่อเอาไว้ใช้อำนวยความสะดวกในการทำงานอันดับแรกนะครับก็คงจะต้องพิจารณาอยู่เลยนะครับว่าจะเลือกอะไรดีระหว่างเครื่อง Mac แล้วก็เครื่อง Windows แน่นอนนะครับว่าใครหลายคนที่อยากจะเลือก MacBookก็เพราะว่ามีความสะดวกสบายในเรื่องของกราฟิกและการออกแบบนั่นเองครับรวมถึงมีความสวยงามสะดวกในการใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องไวรัสแต่ราคาก็ยังถือว่าสูงกว่ามากนะครับเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กที่เป็น Windows ข้อได้เปรียบคือมีหลายระดับราคาตามงบประมาณนะครับการทำงานกับอุปกรณ์อื่นได้แพร่หลายด้วยรวมถึงถ้าคุณคุ้นเคยกับการใช้ Windows อาจจะเป็นไปได้ยากที่จะเปลี่ยนมาใช้ Mac นะครับคราวนี้มาดูขนาดหน้าจอกันบ้างระหว่าง 11 ถึง 12 นิ้วบางและเบาที่สุดครับแต่ก็อาจจะเล็กไปสำหรับผู้ใช้บางคนมาดู 13 ถึง 14 นิ้วให้สมดุลที่ดีเหมาะแก่การใช้งานและการพกพาน้ำหนักก็กำลังดีแป้นพิมพ์มีขนาดกำลังดีประหยัดเนื้อที่บนโต๊ะทำงานสามารถวางบนตักได้แล้วถ้า 15 นิ้วล่ะครับขนาดที่ได้รับความนิยมมองสบายแต่ออกจะค่อนข้างใหญ่และหนักไปซะหน่อยนะครับเว้นแต่บางรุ่นที่ไม่ได้บรรจุดไดรฟ์ DVD เข้าไปด้วยก็อาจจะมีน้ำหนักน้อยลงหน่อยส่วนถ้าเป็น 17 ถึง 18 นิ้วหากคุณใช้งานโน้ตบุ๊กบนโต๊ะทำงานทุกๆวันขนาดหน้าจอ 17 ถึง 18 นิ้วก็น่าจะเหมาะโดยเฉพาะการใช้งานที่ต้องประมวลผลสูงเล่นเกมระดับ High End เลยถ้ามาดูรายละเอียดสเปคโน้ตบุ๊กอย่าง CPU หรือว่า RAM หรือว่าฮาร์ดดิสก์แม้กระทั่งการ์ดจอครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณเองครับอย่างถ้าคุณใช้งานขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นรับส่งอีเมลเล่นเน็ตพิมพ์เอกสารทั่วไปโน้ตบุ๊กโดยทั่วไปครับสามารถรองรับได้แทบทั้งนั้นเลยแต่ถ้าคุณต้องการใช้งานเล่นเกม 3D ตัดต่อวิดีโอความละเอียดสูงก็จำเป็นต้องใช้งานโน้ตบุ๊กที่มีสเปคสูงกว่าแต่คราวนี้มาสำรวจราคาโน้ตบุ๊กมือ2ดูนะครับจะเห็นว่าแต่ละรุ่นยี่ห้อตอนนี้จากเว็บต่างๆโดยมากราคาโน้ตบุ๊กมือ2จะขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานนะครับแต่ก็ไม่หนีกันมากสักเท่าไหร่หากถูกกว่าปกติก็ควรระวังด้วยเพราะอาจเป็นโน้ตบุ๊กที่มีปัญหาคำถามต่อมาคือแล้วถ้าโน้ตบุ๊กมือ2ประกันเหลือล่ะเลือกซื้อโน้ตบุ๊กมือ2ที่ประกันเหลือก็จะดีกว่าครับควรดูด้วยการเซอร์วิสแต่ละยี่ห้อเป็นหลักนะครับถ้าต้องส่งซ่อมหรือว่าเปลี่ยนอะไรทั้งหมดนี้เป็นการให้คำแนะนำและวิธีการตรวจสอบโน้ตบุ๊กมือ2ดูคร่าวๆหากคุณตัดสินใจที่จะซื้อนะครับทางที่ดีก็พบผู้มีความชำนาญทางด้าน IT พาไปด้วยก็ดีนะครับแล้วก็ขอให้โน้ตบุ๊กมือ2นี้มาอยู่ในมือของคุณอย่างไร้รอยต่อและที่สำคัญได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวค้น IT ครับพบกันใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีครับขอบคุณนายท็อปด้วยนะคะที่นั่นนาหิมค่ะ